เราต้องมีข่าวในเชิงสร้างสรรค์หลังจากน้องถูกบูลลี่ผมหมายถึงลูกฮิปโปโปเตมัสซึ่งไม่ใช่หมูเด้งหมูเด้งเนี่ยเป็นฮิปโปแคระอาฮิปโปโปเตมัสเป็นฮิปโปปกติคือตัวใหญ่ก็ปรากฏถูกบูลลี่ประมาณว่าเกิดมาปุ๊บแก่เลยในทำนองว่าโอ้โหหมูเด้งนี่ออร่ามาเต็มนี่อะไรไม่มีทางสู้เอามีการเปรียบเทียบไปถึงศิลปินระดับโลกเปรียบเทียบกับแม่ค้าขายอะไรเงี้ยค่ะเอาเป็นการบูลลี่ที่ร้ายแรงเหลือเกินผมจะแจ้งท่านผู้ชมว่าล่าสุดไม่มีผลแต่ประการใดเพราะคนศรีสะเกษยิ่งแห่ไปให้กำลังใจลูกฮิปโปโปเตมัสทะลักสวนสัตว์ทีเดียวนี่จะเห็นภาพแบบนี้แล้วก็บอกนะฮะว่ายอดจำหน่ายบัตรแต่ละวันเนี่ยไม่เคยได้มากขนาดนี้มาก่อนเลยนะใช่ค่ะเมื่อวานแน่นเลยนะคะพุ่งไปถึงหลักหมื่นนะคะแล้ววันที่24คือวันพฤหัสนี้ใช่ไหมค่ะจังหวัดศรีสะเกษเขาจะจัดประชุมใหญ่เลยอนุกรรมการด้านการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการระดมความคิดเห็นเขาจะจัดเป็นกิจกรรมตั้งชื่อลูกฮิปโปตัวนี้ค่ะนี่เขาจะได้กำหนดกฎเกณฑ์กติกาให้ประชาชนร่วมสนุกแล้วตั้งชื่อให้น้องฮิปโปอ้าวนี่และตอนแรกไม่มีใครรู้ว่าเขาเพศอะไรค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้ประกาศเป็นทางการน้องเป็นผู้หญิงเป็นเพศหญิงค่ะน้องเป็นผู้หญิงน้องเกิดจากพ่อชื่อสมศรีแม่ชื่อเกษรินเกิดเมื่อวันที่13ตุลาคมน้องเป็นตัวเมียน้องควรจะชื่ออะไรดีค่ะดอกไม้ต้นไม้ประจำศรีสะเกษคือลำดวนค่ะถ้าเพื่อผลการเกษตรที่โด่งดังของศรีสะเกษคือหอมแดงหรือจะอะไรดีศรีเกษไหมเพราะว่าเกิดที่ศรีสะเกษแล้วแม่ชื่อเกษรินใช่ไหมคะหมูแดงไปเลยไหมหรือเป็นตระกูลหมูลำดวนก็ได้นะค่ะผู้ดูแลของหมูเด้งและเคยดูแลขาหมูมาก่อนขาหมูเนี่ยเป็นฮิปโปโปเตมัสผมบอกไปแล้วใช่ไหมพี่เบนซ์บอกเมื่อวานนี้หลังจะมีคนไปบูลลี่น้องชื่ออะไรยังไม่รู้เนี่ยพี่เบนซ์บอกว่ายังไงลูกฮิปโปใหญ่หน้าฟัดกว่าฮิปโปแคระโตช้าด้วยเล่นกันสนุกมากฮ่าฮ่าอีกหน่อยน้องจะเป็นแบบพี่ขาหมูแล้วจะหลงกันไม่ไหวพร้อมกับมีภาพขาหมูตอนเป็นเบบี้ขาหมูคือฮิปโปโปเตมัสนะดูสิคะพี่ขาหมูตัวอ้วนกลมน่ารักไม่แพ้หมูเด้งตอนนี้เลยพี่เบนซ์บอกนี่จอสองจอสิให้ดูตอนนี้แค่8วันเองค่ะเขาเพิ่งเกิดอะค่ะตั้งเรียกไปก่อนสาวน้อยลำดวนแค่8วันเองเดี๋ยวอีกหน่อยตัวก็จะแต่งขึ้นมาเนี่ยค่ะมานี่นี่เห็นไหมมานี่ข้างขวาคือขาหมูข้างซ้ายคือสาวน้อยลำดวนทิ้งภาพนี้ไว้6 นาฬิกา 45 นาทีเรื่องราวเช้านี้ได้กลับมาครับ